ส่วนภาพตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็อยู่บริเวณ 1,565.03 จุดด้วยกันติดลบไป 1.33 จุดนะคะวอลุ่ม 80,000 กว่าล้านบาทนั่นเองแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัททรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีครับค่ะเจอกันอีกรอบก่อนตลาดปิดเพชรก็เหมือนเดิมค่ะพี่ปุ้นใหญ่ก็ใช้ปุ้นใหญ่กับโออาร์ประคองเพชรอยู่ประคองไว้ประคองไว้ค่ะปุ้นกลางก็ช่วยกลุ่มการเงินก็ขึ้นมาช่วยค่ะก็ยังเหมือนเดิมนะครับว่าเงินก็ไม่มีเพิ่มไม่มีแต่ก็ไม่จะมีเงินไหลออกอะไรเงี้ยนะครับค่ะเพราะนั้นก็คุณเล็กคุณเล็กก็ขึ้นกันแบบเกี่ยวฟ้าเกี่ยวจ้าวเนี่ยหูยก็เป็นช่วง recovery นะครับวันนี้ก็เห็นกลุ่มรับเหมาก็มาทั้งกลุ่มนะ ITD มันมาก็มันยังไม่ได้ขึ้นจริงนะค่ะแต่มันก็ขึ้นได้มากพอสมควรนะให้ดูถ้าแถว200วีคอะไรเงี้ยมันอาจจะขึ้นไปสูงกว่านั้นได้เนี่ยนะครับเพราะหุ้นทุกตัวมันจะ recovery หมดนะมันลงมากกว่าความเป็นจริงเนี่ยมันจะกลับไป recovery ซึ่งก็กลุ่มรับเหมาถ้าจะขึ้นจริงน่าจะอีก 2-3 ปีค่ะตอนนี้ก็ขึ้นไม่จริงแต่เยอะนะโหนั่นน่ะสิคะพี่นิพนธ์ไม่จริงอะแต่เยอะนะครับขึ้นไม่จริงแต่เนื่องจากว่าลงมาเยอะมากนะครับยกตัวอย่าง ITD เนี่ยเราเคยเป็นตัวอย่างของการเรียนใช่ไหมใช่จำได้เลยค่ะพี่นิพนธ์อันนี้70 ตังค์ขึ้นมาบาท55นะดูจิอันนี้ก็ยัง recovery มันน้อยมากนะค่ะน่าจะ recovery ได้อีกถ้าเราไปดูตัวของ OBV จะเห็นว่ามันไม่ได้ขายขึ้นออกมาแล้วนะนะครับไม่มีการขายขึ้นออกมาค่ะOBV ค่อนข้างที่จะเป็นการสะสมขึ้นมาตั้งนานแล้วล่ะเนี่ยนะครับแต่เวลาเล่นจริงน่าจะยังไม่ถึงค่ะนะครับรอบนี้ก็จะเป็นหุ้นเก็งกำไรจะขึ้นมาทุกตัวแหละนะฮะกลุ่มเดินเรือนะครับคุณพวกนี้เรากลับไปดูงบอะขาดทุนหมดทุกบริษัทเลยนะขาดทุนย่อยยับเนี่ยแล้วก็ให้ซื้อตอนมันขาดทุนย่อยยับนี่แหละนะแล้วมันก็จะขึ้นได้ระดับหนึ่งนะค่ะซื้อตอนขาดทุนเนี่ยนะเพราะว่าหุ้นใหญ่มันขึ้นไม่ได้หุ้นเล็กขึ้นไม่ได้แต่ตลาดบ่อนเปิดทุกวันอะบ่อนเปิดทุกวันก็ต้องของมาเล่นกันใช่ไหมค่ะสลับตัวไปสลับตัวไปค่ะแต่ผลสุดท้ายของทั้งหมดคือนักลงทุนชนะตอนนี้นักลงทุนปัญหาคือนักลงทุนต้องซื้อหุ้นที่เป็นพื้นฐานดีนะค่ะถ้าจะเล่นหุ้นเก่งกำไรตอนนี้ก็ต้องเล่นน้อยๆนะครับแล้วก็ต้องกล้าสต็อปลอสค่ะวันนี้ที่เราแนะนำไปพอดีก็มีฝ่ายวิเคราะห์ออกมาคือเรื่อง TTA นะค่ะพี่ก็ให้ระวังว่าเป็นสัญญาณกลับตัว TTA อาจจะเป็นสัญญาณกลับตัวทีเชื่ออะไรพวกนี้นะครับอาจจะมีสัญญาณกลับตัวได้นะแต่ก็ไม่เกี่ยวกับเรือพีมาเนี่ยพีมาเนี่ยมันไม่คนละภาพกันเลยนะเฉพาะเรือเคกอง2ลำเนี่ยฝ่ายวิเคราะห์ให้ระวังว่าอาจจะเป็นสัญญาณกลับตัวได้ในระยะสั้นนะอ๋อมันแยกออกไปอีกแต่ในระยะกลางก็ยังยืนยันว่าหลังจากที่ปรับฐานแล้วอาจจะขึ้นต่อได้นะค่ะแต่การลงก็อาจจะไม่ธรรมดานะอาจมาลงมาแล้วรับแถว12-10 บาทได้แล้วก็รอขึ้นใหม่อะไรเงี้ยนะค่ะพี่อันนั้นก็เป็นคำแนะนำของฝ่ายวิเคราะห์เนี่ยค่ะก็ระมัดระวังแล้วอย่างนี้ตลาดที่มีพวกเก็งกำไรมาแบบนี้มันเหมาะอะไรไหมคะตลาดมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะตลาดที่ไหนในโลกก็เป็นแบบนี้หมดครับถือว่าเป็นธรรมดานะครับอย่ามายุ่งไม่ถือว่าไม่ต้องมายุ่งใครก็ไม่ต้องมายุ่งครับตำรวจที่ไหนก็ไม่ต้องมายุ่งตลาดทั้งโลกเป็นแบบนี้หมดตั้งแต่มีตลาดมาเป็นแบบนี้นะฮะปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพของมันนะครับเพราะสุดท้ายใครกำไรขาดทุนเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของเขาว่าคนเข้ามาบรรลุนิติภาวะทุกคนใช่ค่ะคือทุกคนต้องเรียนรู้ไงนะครับก็ฟังช่องนี้ฟังที่พี่พูดแล้วเขาก็จะเลือกได้ว่าเขาจะทำอะไรไงค่ะพี่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาหรอกทุกคนต้องเรียนรู้นะครับใช่ค่ะลูกค้าพี่บางคนหาเงินมาเล่น3รอบแล้วอ่ะได้กำไรเป็นปีแล้วรอบที่4เริ่มได้คืนแล้วอ่ะถูกมั้ยค่ะไอ้3รอบแรกก็เสียตลอดนะก็เริ่มได้คืนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องปล่อยอ่ะต้องมีการเรียนรู้นะมีประสบการณ์นะครับคือไม่ต้องไปห้ามเขาหรอกนะก็ไม่เชื่อหรอกตอนนี้นะครับความโลภมันครอบงำไปหมดแล้วเนี่ยค่ะส่วนคนที่มีประสบการณ์จากรอบที่แล้วมาเขาก็จะ
ก็จะเขยขยายขึ้นเก็งกำไรขึ้นนี้ไปเลยก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่แล้วก็ไปถือสวัสดิ์เมืองไทย KTC หรือ KTE ใช่ไหมถือหุ้นที่มันมีอนาคตไกลๆอะไรเงี้ยนะถือมันจากข้างล่างก็ถือต่อไปเลยไม่ได้ไปอะไรอย่างนี้นะมันก็ถือหุ้นลงไฟฟ้าก็ได้นะครับเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะขึ้นนะครับนั่นน่ะสิคะหุ้นลงไฟฟ้าเงียบๆไปเลยอ่ะก็มันก็เข้าเขตที่หุ้นใหญ่หมดแหละค่ะคุณจะให้กราฟขึ้นยังไง400,000,000เนี่ยโอ้โหใหญ่จริงขึ้นไม่ได้เราเงินมาสี่เงินมันไม่เข้ามามันจะขึ้นไม่ได้นะค่ะขึ้นไปตัวอื่นก็ยุบอ่ะใช่ไหมแต่ลงไฟฟ้าที่ขึ้นก็ CKT ไงค่ะก็คือก็เล่นตัวที่เขาขึ้นสิก็พี่ก็หามาให้แล้วไงใช่ไหมทุกคนก็กำไรกันนะไอ้ตัวไม่ขึ้นกูก็ขายไปซื้อตัวที่ขึ้นสิมันก็ลงไฟฟ้าเหมือนกันแหละใช่ไหมใช่ค่ะพี่อยู่ที่ความเชื่อมั่นของเราเปลี่ยนตัว CKT ใช่แต่ไม่ใช่มาเปลี่ยนตัวนี้พี่ก็ไม่แนะนำแหละใช่ค่ะแต่มันก็เวลาตลาดหุ้นเนี่ยผ่านไปแค่วันเดียวทุกอย่างเปลี่ยนนะชีวิตเปลี่ยนนะสมมุติวันนั้นขายกราฟ33ไปซื้อ K ไปซื้อ CKP วันนั้นก็24บาทใช่ไหมฮะ4บาท30นะฮะตอนนี้ถ้าคิดถึงกราฟก็ขึ้นมาเท่ากับ 20% ก็ประมาณ7บาท7บาทกราฟก็40ละค่ะแต่กราฟยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมค่ะมาถามว่าทำไมไม่ขึ้นก็มีเหตุผลเดียวนะครับเจ้าของบอกว่าเอาตังค์มาซื้อสิเพราะมันใหญ่ไม่มีเงินพื้นฐานที่ไงก็ขึ้นไม่รอดนะเพราะมันไม่มีเงินนะเงินมันไม่เข้ามาแล้วมันออกด้วยเดี๋ยวก็จะไปเช็คพฤษภาอีกทีนึงว่ามาไหมไม่มาก็ต้องรอนะฮะรออีกทีนึงสิงหาสิงหาไม่มาก็รออีกทีนึงพฤศจิกามาไหมรอไปทีละสามเดือนนะครับถ้าไม่มาก็ตลาดที่มาเราก็ตัวเล็กก็ขึ้นไปสิตลาดต้องอยู่ไหมล่ะค่ะใช่ไหมอือฮึนะครับแต่ดูย้อนไปบีกิมไม่ได้ลงอย่างเดียวนะครับบีกิมเนี่ยนะฮะถ้าใครซื้อบีกิมจะเข้าตลาดมานะนะครับตั้งแต่เขาเข้าตลาดมาเลยนะครับค่ะก็ถือมาถึงวันนี้ก็ยังถือว่ามีผลตอบแทนนะครับเพราะบีกิมเป็นหุ้นลงทุนไม่ใช่หุ้นเก็งกำไรนะใช่พี่นิพนธ์ถ้าเราซื้อบีกิมตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับแล้วเราถือมาตรงนี้นะครับค่ะเราซื้อมาที่ราคา16บาทอือฮึอันนี้ก็คือมันเป็นลองเทอมนะครับคุณพวกนี้เป็นลองเทอมหมดระยะยาวนะครับคนที่ถือบีกิมจะเข้าตลาดมาก็ผลตอบแทนปีนึงประมาณ 100% ทุกปีนะฮะค่ะแต่ไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับบีกิมกราฟนะฮะEA พวกนี้นะครับ EA มันอยู่จังหวะที่ว่าเราซื้อตรงไหนนะค่ะไซเคิลของมันไม่ตรงกันแต่มันก็ยังเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นอยู่นะแต่ช่วงนี้มันต้องบอกว่ามันไม่ขึ้นนะครับถ้าเรามีอยู่ในพอ 10% ใช่ไหมมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมมีพอ 10% 10% อยู่ที่อิเล็กทรอนิกส์ 20% ไปอยู่ที่ไอ้กลุ่มการเงินใช่ไหมแต่ถ้าเราไปทุ่มตัวเดียวอันนี้มันปัญหาหมดแหละมีคนซื้อปตท.ตัวเดียวก็มีนะฮะแล้วมันก็ไม่ขึ้นหรือว่าบางคนเนี่ยก็ตอนนี้ทุ่มหมดเลยนะครับ OR ใช่ไหมค่ะถ้าเดี๋ยว OR ที่มันเกิดไม่ขึ้นขึ้นมามันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆแหละใช่ป่ะใช่พี่ก็มีคนซื้อนะโออาร์ตั้งหลายพันล้านเนี่ยเงินมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้อ่ะค่ะเออแต่เขาก็จะรับผิดชอบในการซื้อของเขาใช่ไหมแต่เขาต้องมั่นใจมากต้องไปในพื้นฐานระยะยาวมากๆนะครับค่ะมันก็ขึ้นก็ได้ใช่ไหมโอ้แต่มันต้องมีข้อมูลเนี่ยถ้าจะซื้อหุ้นเยอะๆตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยต้องมีข้อมูลนะแต่ตอนนี้ก็คือว่ามันแทบจะคิวหุ้นแทบไม่ได้ซื้อขายเลยค่ะดีครับแสดงว่าเป็นพวกเกี่ยว QP ไม่ค่อยได้เทรดเท่าไหร่ตอนนี้พวกเกี่ยว QP เขาก็เทรดหุ้นเล็กกันที่ตั้งที่ตั้งเห็นนะครับอย่างเดียวเพราะนั้นเวลาซื้อหุ้นต้องรู้ประเภทหุ้นนะอันนี้ก็ลองเราไปเรียนดูต้องแยกหุ้นให้ออกนะครับแยกหุ้นให้ออกหุ้นมันมี3ประเภทอยู่แล้วนะครับนะครับมันก็อยู่ในเรื่องของหัวจุด powerful นะใช่เลยอันนี้มันแยกให้คุณเสร็จหมดเลยนะครับใครเห็นชาร์ตหุ้นเนี่ยนะรู้เลยหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยกินหมดแหละค่ะแต่ใครเรียนมานะก็รู้ว่าตอนนี้เขาจะเล่นหุ้นเล็กกันอยู่ใช่ไหมค่ะคุณใหญ่ขึ้นมาแล้วหยุดไปไม่รอดคุณเซ็ตไปไม่ได้ใช่ไหมไปดูง่ายๆเซ็ต50อ่อนกว่าเซ็ต100เซ็ต100อ่อนกว่าเซ็ตแสดงว่าหุ้นขนาดใหญ่ขึ้นไม่ได้เลยนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้พี่ก็พูดให้ฟังมาตั้งนานแล้วว่าเล่นหุ้นไม่ต้องดูเซ็ตค่ะตอนนี้เล่นหุ้นนะครับหุ้นขึ้นแต่เซ็ตไม่ขึ้นนะฮะถ้าเซ็ตขึ้นหุ้นจะลงนะคือหุ้นของพวกเราเลยพวกรายย่อยเนี่ยนะค่ะเออมันคุณอยากให้เซ็ตขึ้นเซ็ตขึ้นมาไหร่นะหุ้นคุณมันจะไม่ขึ้นเออหุ้นคุณมันจะลงมันจะขายทิ้งหมดนะฮะเพราะนั้นคุณต้องเชียร์ไม่ให้เซ็ตขึ้นนะฮะเซ็ตก็ไม่ต้องขึ้นก็ได้แนวรับ1560ก็ยืนอยู่ได้ค่ะอะไรถ้าสถาบันไม่ขายมันก็ไม่ลงไง
อาป้าพูดอย่างนี้เลยว่าฝรั่งมันไม่มีของขายหรอกเนี่ยแล้วที่เขาซื้อเมื่อวานนะคะพี่เป็นเรื่องของเขาดูฝรั่งจากไหนซื้ออะไรค่ะบิ๊กหลอดเลยกันหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมค่ะฝรั่งมันก็มีฝรั่งฮ่องกงนะฮะฝรั่งสิงคโปร์ใช่ไหมค่ะฝรั่งอังกฤษมาจากลอนดอนฝรั่งมาจากอเมริกาอันนี้ของจริงแต่เราพูดถึงฝรั่งอเมริกามันไม่มาค่ะพี่มันก็เลยมันไม่เติมเงินให้เราอะเงินก็เลยไม่มีใช่ค่ะประเด็นมาก็ดีอย่างนะฮะทำมามันยังมันก็ดีอย่างนึงใช่ไหมประเด็นมามันไม่เงินออกมาหรอกออกมาบ้างออกมาบ้างนะครับก็จริงเนาะทุกประเทศมีปัญหาหมดแหละค่ะถ้าอยากให้ตลาดหุ้นไทยขึ้นก็ต้องทำพื้นฐานให้มันขึ้นก่อนตอนนี้หุ้นใหญ่ๆมันจะแก้ไงอ่ะมันจะปรับพื้นฐานยังไงขึ้นไหมค่ะสินเชื่อฝ่ายแบงก์ปล่อยสินเชื่อได้ไหมล่ะตอนนี้ให้ออกก่อนจะปล่อยสินเชื่อให้ใครใช่ไหมค่ะลึกๆไม่ออกไงลึกไม่ออกก็จะปล่อยสินเชื่อพวกสาธารณูปโภคใช่ไหมก็มีโอเคเคทีบีมีคนปล่อยใช่ไหมค่ะก็ตัวเบี้ยต่ำอีกคือตอนนี้เขาเล่นหุ้นเก็งกำไรกันอยู่นะครับก็ดูจังหวะแล้วก็เราก็เห็นเมื่อเช้าเขาก็ซื้อกันหลายตัวนะใช่แต่ไม่ได้แนะนำนะแต่เขาก็จะเล่นกันเป็นในทีดีนะค่ะพี่ก็เห็นซื้อเช้ามาซื้อไอทีดีเมื่อกี้ก็ขายแล้วอะไรเงี้ยนะก็สนุกสนานเฮฮาไปก็เล่นกันไม่ได้เยอะนะออเดอร์นึงก็ห้าแสนหกแสนเล่นไม่ได้เล่นเป็น10 ล้าน20 ล้านนะค่ะมันก็พยายามเล่นได้อยู่แล้วนะใช่ค่ะพี่กลับชอบสภาพตลาดแบบนี้นะคือไม่ไปฝืนเอาหุ้นใหญ่ขึ้นคือไปฝืนเอาหุ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าจะทำให้มันเกิดการกระจายหุ้นบางตัวเพราะต้องไปขายหุ้นตัวอื่นออกใช่ไหมค่ะยังดูโออาร์ขึ้นมาแบบนี้ก็ดีใช่ไหมดีนะวันนี้ปิดเท่าไหร่ก็ดีค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆไปของมันทีละสลึงบาทนึง50 ตังค์แล้วก็เหตุวันนึงก็อยู่ในสโคปที่ไม่ไปดึงวอลุ่มจากอันอื่นนะค่ะพี่อันนี้มันต้องประคองตลาดไปก่อนนะเพราะเราชอบตกใจกันแต่คืนนี้นะฟิวเจอร์ดาวโจนส์ลงแล้วใช่ไหมเริ่มถ่วงแล้วใช่ไหมก็ทีเฟกมันก็เหมือนที่พี่บอกว่าทีเฟกเราดีกว่ามันก็ไม่ไปไหนนะทีเฟกกระทองเนี่ยมันนิ่งเลยแล้วก็หุ้นใหญ่ก็ไม่เล่นเขาก็เล่นหุ้นเล็กอ่ะก็มันต้องหาเล่นมาเล่นโออาร์ปิดที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับสูงกว่า3.75ก็ถือว่าสวยหมดอ่ะว้าวนะครับแล้วก็ขึ้นเยอะๆไม่ดีถ้าเราเห็นพวกนี้บวกบันเราขายเลยนะไม่ต้องถามเลยนะแต่ถ้าบวก25 ตังค์ 50 ตังค์ก็โอเคนะโอเคมันก็เบียดขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ขึ้นใช่ก็แต่ที่น่าไว้วางใจก็คือว่าเขาไม่ขายจริงหรอกเขาทำเป็นค่ะทำพุ่นเป็ดนะคือทำแบบว่านักเก็งกำไรทองเหมือนเบมอ่ะนะทำแบบดีอ่ะทำแบบนักเก็งกำไรออกนึกออกมั้ยที่ทำเก็งกำไรซื้อเมื่อวานเดี๋ยวก็ออกกันหมดออกหมดเมื่อไหร่ก็ขึ้นก็ขึ้นออกหมดเมื่อไหร่ก็ขึ้นสลัดใช่เพราะนักเก็งกำไรเนี่ยคุณต้องแยกตัวไปเล่นเลยนะเป็นหุ้นตัวเล็กเลยนะค่ะพี่อันนี้คุณไปเล่นเลยนะครับคุณไปเล่นเลยนะครับแต่ถ้าคุณมาเล่นหุ้นตัวใหญ่อย่างเบมเนี่ยแคปใหญ่พอสมควรใช่มั้ยค่ะอันเนี้ยเขาต้องสลัดขึ้นก่อนสลัดพอคุณลงเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะขึ้นเหมือน CKP อ่ะค่ะมันก็แต่ถ้าเราถือไปสักเดือนแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะค่ะมันชอบผิดปกติแล้วนะอันนี้เราก็ออกมาก่อนใช่ไหมออกก่อนใช่มันก็ภาพก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือเราก็ยังเป็นตัวเดิมๆนะค่ะนะครับที่ถือลงทุนได้ก็ถือไปส่วนแบ่งเงินสัก 10% ไปเล่นหุ้นเก็งกำไรนะไม่เกิน 10% ของพอร์ตนะค่ะเออ 10% พอนะครับแล้วก็ 10% ก็แบ่งไปสัก5 ตัวใช่มั้ยค่ะเช้ามาสแกนมาวันนี้ตัวไหนมาดูที่นี่เข้าเป็นใช่ไหมค่ะพี่เอาว่าต้นน้ำดีกว่าเอาซะหน่อยอะไรเงี้ยนะเอาวันนี้ VL หรือเอา VL เอาซะหน่อยอะไรเงี้ยเออไม่ต้องดูพื้นฐานหรอกนะครับดูประวัติตัวไหนไม่เล่นแรงๆก็เอาซัดเลยอะไรเงี้ยนะเออก็พี่นะทุกบอกว่า SCGP มาแล้วเออเนี่ยเราเป็นขานี่เราก็ SCGP เราก็ถือไปค่ะเออถือไปให้ลูกก็ได้นะว้าวมันก็เหมือนว่าเราจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นใช่ไหมเพราะคนไม่รู้หรอกว่าคนที่ถือ TTA มันจาก65 บาทเนี่ยก็ความรู้สึกเป็นยังไงค่ะตอนนี้มันขึ้นมา15 บาทใช่ไหมค่ะพี่ราคาทุนอยู่40นะครับในอดีตมันเป็นยังไงแต่ในวันนั้นเนี่ยคนที่ถือนะครับคนที่ถือ KTC อ่ะ3 บาทค่ะไอ้วันที่ซื้อ TTA วันนั้นเนี่ยนะฮะ
ที่60ไอ้ตรง55 65ไดรูทลงมาเนี่ยนะค่ะวันเดียวกันเนี่ยนะถ้าซื้อปตท.วันนี้เท่าทุนนะฮะถ้าซื้อ KTC วันนี้กำไรประมาณ20เด้งว้าวนะครับถ้าซื้อ KCE ก็จะกำไรพอๆกันค่ะพอๆกันหลายเด้งเนี่ยเป็นหลายเด้งอ่ะนะครับ KCE ตอนนั้นก็ประมาณสัก 2-3 บาทค่ะพี่ก็มันเปรียบเทียบได้อีกหลายตัวนะมันก็จะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยก็คือการหาพื้นที่ถูกต้องแล้วซื้อนะค่ะในธุรกิจของเขาที่จะดีในอนาคตนะค่ะพี่แล้วเราก็จะเห็นภาพเองนะครับว่าแล้วมันปตท.ก็ดีทำไมไม่ขึ้นเพราะมันเป็นคอมมูนิตี้ฮะวนไปวนมานะมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะครับต้องเข้าไปแล้วศึกษาดูให้ละเอียดนะครับว่าเวลาหุ้นขึ้นทุกตัวหุ้นลงตัวแต่ระยะยาวอ่ะนะมันมีหุ้นไม่มันมีหุ้นแบบว่าเยอะนะที่มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ได้ลงอ่ะนะค่ะพี่ประมาณนี้เพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราลองถามว่าวันนี้เราขายทีเทไหมมันมีสัญญาณขายค่ะมันก็คือคำตอบไหมว่าทำไมคนที่เขาติดทีเอเขาบ่นทำไมก็ไม่ขายเขาไม่ขายก็เขาไม่ขายไงมันจะขายได้ไงเมื่อเช้าคือ5.20 บาทค่ะถูกไหมค่ะแล้วตอนนี้กี่บาทแล้วนี่กี่บาทแล้ว13.10 บาท13 บาทเมื่อเช้า15.20 บาทหายไป2 บาทค่ะ2 บาทกี่เปอร์เซ็นต์น่ะ 15% ใครกล้าขายอ่ะค่ะพี่ถูกไหมเพราะกำไรหายไปตั้งเยอะหรือว่าอาจซื้อเช้าขาดทุนด้วยใช่ไหมแต่มันคือสัญญาณขายอ่ะค่ะแล้วมึงจะขึ้นต่อมันไม่รู้ค่ะทางที่หนึ่งบอกอันนี้คือสัญญาณขายถูกไหมโอ้ค่ะแล้วคุณขายไปละขายปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นต่อมันด่าพี่เออมันพูดยากเหรอใช่ไหมมีคุณพี่บอกว่าเหมือนบ้านปู80 บาทหรือ10 กว่าบาทก็คุณลองถามว่าคนที่ติด80 กว่าบาทได้รู้แล้ว65เนี่ยแต่วันนี้12 บาทเนี่ยมีความรู้สึกยังไงค่ะโอ้โหถูกไหมวันนั้นเนี่ยคนที่ซื้อ KTA นะ60 กว่าบาทก็ซื้อบ้านปูประมาณนั้นแหละเนาะมันต้องเข้าใจว่ามันเป็นหุ้นคอมโมดิตี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะการเก็งกำไรแล้วถ้าวันนั้นคุณซื้อหุ้นไอ้พวก IPD เป็นยังไงก็พลาดเดียวเนี่ยค่ะเพราะมันเป็นหุ้นเก็งกำไรอันเนี้ยมันต้องแยกหุ้นให้ออกก่อนว่ามันเป็นหุ้นอะไรไม่ใช่ว่าคุณขึ้นทุกตัวแล้วมันก็ปั่นทุกตัวแล้วถูกไหมมันก็ลงทุกตัวแล้วไม่จริงค่ะพี่ยาวๆไม่จริงหุ้นที่พื้นฐานดีมันจะขึ้นตลอดฮะค่ะนะครับคุณไปดู BDMS ก็ได้คุณลงทุนมาตั้งแต่10 ปีที่แล้วไม่มีใครขาดทุนนะค่ะกำไรเยอะด้วยมาใหม่มหาศาลดีกว่าเทรดไปเทรดมาใช่ไหมแต่เทรดเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจว่าคือเทรดคือเทรดใช่ไหมค่ะเก่งคือเก่งกำไรคือเก่งกำไรแต่คุณต้อง stop loss คือวันนี้มันวัดใจเลยว่า TTA คุณขายไหมค่ะถ้าคุณไม่ขายเนี่ยคุณเป็นเทรดเดอร์ไม่ได้เพราะคุณไม่มีวินัยอันนี้เป็นแท่งแรกที่คุณต้องขายที่ไม่ได้บอกที่พูดหลังจากตลาดจบแล้วนะที่ถึงพูดนะให้ไปดูเรื่องจิตวิทยาว่าคุณขายหรือเปล่าแล้วที่ขายก็มีสองอย่างคือผิดแต่ที่ถูกคือทำตามระบบทำตามวินัยทำตามเทคนิคนะไปดูงบ TTA ขาดทุนแฮะปีที่แล้วขาดทุนเยอะยับปีนี้กำไรป่ะไม่รู้ครับปีนี้ไม่รู้กำไรหรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่ขาดทุนย่อยยับเข้าไปซื้อนะมันจะกำไรจะกำไรจากราคาหุ้นเสมอก็แปลกนะจะได้จับทางถูกอันนั้นคุณไปดูก็ได้นั่นคุณไปดูก็ได้ว่าคนที่ถือสมมติว่าวันนี้นะคุณไม่เชื่อนะคุณมี KTT 10 ล้านหุ้นคุณขายเลยดิคุณขายหมดอ่ะค่ะไม่เกิน3 ราคามีคนซื้อหมดแล้ววันนั้นที่คุณซื้อ TTA นะครับเมื่อตอนย้อนไปไม่กี่ปีนะย้อนไปไม่กี่ปีนะครับราคาสูงสุดของ TTA นะแต่วันนั้นคุณก็ซื้อ KTC นะชีวิตคนมันคนละเรื่องนะใช่ค่ะไอ้3บาทที่มา77เนี่ยนะนะครับแต่วันนั้น65แล้วเหลือ15 บาทเนี่ยนะมันคนละเรื่องเลยนะใช่ค่ะพี่คือมันคือนักลงทุนนักเก็งกำไรเนี่ยมันคนละภาพกันคนละแบบแต่ในการลงทุนมันก็อยู่ในตลาดแบบนี้เสมอใช่มั้ยค่ะการเก็งกำไรมันก็อยู่ในตลาดแบบนี้เสมอนะครับหุ้นปั่นมันก็อยู่ในนี้ฮะถ้าไม่มีหุ้นปั่นก็เพิ่งแจ้งไปเมื่อวานว่ามีการจับการปั่นหุ้นตัวหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะนั่นก็มีไงถูกป่ะรอบก่อนก็ GL ถูกไหมค่ะมันก็มีเพราะนั้นเราถ้าเราไม่รู้ว่าเราเล่นกับอะไรเราเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายมันก็สงสารลูกอ่ะค่ะสงสารลูกจริงอย่าเอาเงินมาทิ้งในตลาดเลยค่ะCBF ไม่ต้องกังวลหรอกมันเป็นหุ้นใหญ่มันขึ้นไม่ได้นะฮะวันนั้นก็ขอให้แล้วทำไมไม่ขายแล้ว
คือพี่ก็ขอว่าให้เขาเล่นเขาก็เล่นให้แล้วแล้วเขาเล่นไปแล้วเขาไปไม่รอดใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปรอดวันนั้นถ้าคุณอยากเล่นผู้ระดับนี้ไม่ขายCBFไปซื้อ OR ล่ะเพราะ OR เขาเล่นไงใช่ไหมก็วันนั้นพี่ก็ขอให้แล้วเขาก็เล่นให้เห็นไหมพี่ขอวันนี้วันนี้ขึ้นเขาเล่นCBFให้เลยนะคือทำไมไม่ออกล่ะใช่ไหมเขายกขึ้นไปเลยแล้วเขาก็ยืนให้ขายสองสามวันเนี่ยนะแล้วตอนนี้ก็ลงมาลงมาใหม่แล้วเล่นไม่ไหวอ่ะแล้วสัญญาณกลายเป็นสัญญาณขายเลยเนี่ยตังไม่มีด้วยโอเคตังไม่มีไงพี่อยากไปไม่รอดหรอ BBL แบงค์เบิ้งดีอะไรปล่อยกี่เชือกเพิ่มก็ลงอ้าวมันไปไม่ได้ฮะมันเงินไม่เข้าแล้วถ้าทีเฟกมันนิ่งๆแบบนี้พี่จะแนะนำยังไงอ่ะก็เล่นสวนสวนเหรอคะย่อถ้ามันไม่กลัวอย่าไปทำอะไรค่ะมันไม่กลัวนะไม่ถึงว่ามันไม่ทำให้เรากลัวนะฮะอย่างพรุ่งนี้เช้ามันลงแบบปั๊บปั๊บปั๊บ949เงี้ยกลัวไหมกลัวไหมกลัวปะกลัวปะกลัวกลัวลองเลยเนี่ยอ๋อสวนเลยเออถ้ามันนิ่งๆอ่ะนี่ทองเนี่ยมันกลัวไหมเนี่ยคือใครก็กล้าซื้อทองถึงนี้ใครก็กล้าช็อตทองถึงนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันนิ่งค่ะพอมันนิ่งเนี่ยใครก็กล้าทำเนี่ยมันไม่มีทางได้ตังค์ฮะอ๋อมันต้องทำตอนที่ไม่กล้าทำถูกป่ะเฮ้ยวันนี้ขึ้นไปแล้ว1.3 1.7 6.4 โอ้โห1.7 6.0ช็อตเลยเนี่ยคือมันคนทำได้ไม่กี่คนค่ะพี่อาจารย์งั้นตามระบบอ่ะขึ้นไปมันก็จะเป็นเข้าเขตโอเวอร์โซเข้าเขตโอเวอร์บอทหรือคืนนี้ลงมาเลยปุ๊บปุ๊บโอ้ย1.7 2.1เข้าเขตโอเวอร์โซใช่ไหมค่ะเฮ้ยลองเลยอะไรเงี้ยนะแต่มันต้องไปแบบนั้นแล้วเอา10 เหรียญพออะไรเงี้ยค่ะคือนิ่งๆอ่ะไม่ใช่ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ต้องเล่นกระจายเราค่ะต้องเล่นกระจายเราเสมอนะครับนิ่งเนี่ยคุณทำไปเถอะนะคุณจะถูกติดอยู่แถวเนี้ยนะครับแล้วก็พอมันทำให้คุณกลัวใช่ไหมค่ะคุณก็ปิดโพซิชันที่ขาดทุนใช่ไหมเพราะนั้นถ้ามันนิ่งอ่ะคุณเว้นแต่เราถือลองมาที่เคยจำเป็นลองนะเป็นลองอย่าเป็นลองอยู่สำหรับคนที่มาจาก900ต้นๆนะค่ะพี่แล้วถ้าหลุด953ก็สต็อปล็อกไปค่ะไม่ต้องคันเลยถ้าไม่หลุดเนี่ยคุณไม่ต้องคันเพราะไม่หลุดก็ไปพันได้เข้าใจไหมค่ะเห็นเงินไม่มาเดี๋ยวก็มาให้เห็นได้ใช่ไหมเมื่อวานยังมา2,000เลยค่ะแต่มันน้อยมันไม่พอค่ะพี่มันไม่พอที่จะมาทำให้หุ้นใหญ่ขึ้นครับคือพอ OR ขึ้นค่ะกลุ่มปอก็คือปตท.ทสผ. TGC ท็อปลงเพราะว่าไม่มีตังค์มาซื้อเขาต้องขายสี่ตัวนั้นมาซื้อไงตัวมาซื้อเอา SCB ขึ้นก็ต้องขาย BBL กับ K Bank ไงค่ะใช่ปะแต่ ITD ขึ้นไม่เป็นไรไงเพราะมันใช้เงินไม่กี่สิบล้านใช่ไหม ITDเออขึ้นได้เอาวันนี้ขึ้นทุกตัว CK ก็ขึ้นใช่ไหมค่ะพี่สเต็กก็ขึ้นขึ้นทุกตัวแหละมันขึ้นหมดอ่ะนะฮะแต่มันกินคือการกินกำไรแต่พี่บอกก่อนว่ายังไม่ใช่รอบกินยังนะคะไอ้ไม่จริงไงแล้วก็กำไรคนที่ซื้อมาก็กำไรเป็นเท่าๆตัวนะไอ้ไม่จริงเนี่ยค่ะเออมันไม่ใช่รอบกินนะฮะอืมดีกินก็จะแถวนี้นะครับอืมก็มันก็ไม่ได้เสียอะไรนะค่ะบิ๊กกริมนะครับมันก็ขึ้นมาจากตอนเดือนพฤศจิกามาเป็นคลื่นเดียวนะที่ขึ้นไป5.6นะซึ่งเราก็ให้ขายนะนะครับแต่แถวเนี้ยนะครับเป็นระหว่างซื้อนะค่ะคือเป็นจังหวะของการเข้าซื้อแต่วันนี้ก็มีคนขายออกมาอีกนะครับไม่รู้ว่าขายไปแบก OR หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันก็เลยมีแรงขายออกมาค่ะมีราคามา500กว่าล้านก็ถือว่าเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นการลงของบีกิมเนี่ยวันนี้500กว่าล้านนะครับก็ไม่ผิดปกตินะก็ว่าบัตรพ่อมก็อาจจะอยู่ที่ตรงแถวๆนี้แหละครับ46นี่แหละนะฮะนะครับก็คือมันลงมาแบบเนี้ยก็ต้องกังวลซื้อแต่มันยังไม่ได้ขึ้นนะกังวลแต่ซื้อนอกแบบค่ะแต่การลงยังไม่จบนะต้องรอให้75ตัด200วันลงมาก่อนนะลงแบบนี้ต้องลงให้จบก่อนนะครับคืนนี้ก็อาจจะเป็นคลื่นอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าแพทเทิร์นไม่เหมือนกับ GPSC ไม่เหมือนกับไม่มีกับ EA นะค่ะมันเหมือนกับกราฟเลกติกอ่ะสองตัวนี้มันคล้ายๆกันที่มันยังไม่ไปอ๋อนะครับค่ะ CPO ก็เห็นช็อกไปเฉยๆเลยนะก็อยู่เข้าเขตเหมือนกันนะก็มันไม่มีวอลุ่มเลยนะมันขึ้นมาแล้ววันที่เบรกมีวอลุ่มมาวันเดียว10,000กว่าล้านนะแล้วก็วอลุ่มตรงขึ้นไปที่68เนี่ยมี 4,000 ล้านใช่ไหมค่ะนะครับ4,000 ล้านเนี่ยแล้วก็
ก็ดูการเล่นขึ้นไปจะทำนิวไฮนะแพทเทิร์นยังขึ้นอยู่นะนะครับถ้าขึ้นไปแล้วสูงกว่า68นะวอลุ่มต้องมากกว่า 4,000 ล้านเนี่ยค่ะแต่วอลุ่มไม่ถึง 4,000 ล้านมันก็จะเป็นหัวใช่ไหมมันก็จะเป็นจบรอบขึ้นนะครับก็ที่ยังขึ้นอยู่นะ CPO ยังขึ้นอยู่ไม่ได้เสียทรงนะในกลุ่มเนี้ย CPO นะครับแล้วก็ CRC เนี่ยนะทีนี้มันยังค่อยๆขึ้นอยู่นะค่ะพี่มันเหมือนกับมาประคองอยู่นะอีกตัวหนึ่งคนละกลุ่มนะ AWC นะก็ขึ้นอยู่นะไม่ได้ไปดูนานเลยตัวนี้ไม่ได้ดูเลย AWC แต่มันก็จอง6บาทใช่ไหมค่ะมันก็โอเคนะมันขึ้นไป5บาท65มันก็คนก็ขายก็ขายทีนิดหน่อยใช่ไหมก็ยังรักษาสัดส่วนไว้ได้นะค่ะก็ประมาณนี้ได้เลยขึ้นใหญ่แต่มันจะมีลิมิตของการขึ้นค่ะโอเคคุณยังคิดไม่จริงใช่แต่ว่ายังจะขึ้นต่อไปได้อีกเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณจะขึ้นอีกเยอะค่ะค่ะคุณยังขึ้นอีกเยอะปั๊มมากันหมดบางจากไม่มาบ้างเลยครับใช่บางจากไม่ขึ้นเลยสักตัวนะค่ะเดี๋ยวไม่ทั้งค่ายเลยนะทีเนี่ย BCPG อะไรเงี้ยนะค่ะนิ่งๆมาเลยบางจากอะไรเงี้ยแบบมันพอไซเคิลที่3มั้งนะครับค่ะเอานะได้แบ่งเงิน 10% ไปเล่นหุ้นเล็กนะฮะวิธีการก็สแกนแล้วก็เล่นเอาแล้วก็ดูสต็อปลอสเอานะครับเล่นมันจบในวันแหละนะวันนี้ตัวนี้มาเอาหรือบางทีต้องเล็งเย็นนะเย็นเนี่ยเล็งเย็นเล็งเย็นว่าเย็นพรุ่งนี้จะเล่นอะไรนะคะพี่นิพนธ์เจอบ้างไหมคะไม่ต้องสนใจเส้นเลยพี่นิพนธ์เย็นนี้เจอไหมคะพี่ไม่ได้สแกนดูค่ะว่าเป็นตัวไหนค่ะเวลาเขามาเขาก็มาแบบจะพับจะถูมาอ๋อพูดไปค่ะพี่เดี๋ยวพี่ลองดูตัวดิเดี๋ยวพี่ดูพี่เล็งๆให้หน่อยสิคะตอนนี้เข้ามากันหมดแล้วนะครับมันมีช่วงเคนนะ C I A N E อ่ะว้าวแต่เราสแกนดูแล้วเราจะเห็นนะค่ะเราดูว่าวอลุ่มมันเข้าวันนี้นะแต่มันก็ตังน้อยนะตังเก้าล้านอย่างเงี้ยเออเราเล่นวันดูสิแต่คุณไปซื้อพวกนี้คุณอาจจะติดแล้วนะค่ะคือหุ้นพวกนี้เราไม่รู้บอกว่าแต่ละคนที่เขาเล่นตังเยอะป่ะไหมค่ะพี่คือตังเยอะแต่มันทำให้การขึ้นไม่เท่ากันตังถ้าตังมากเนี่ยก็ทำขึ้นได้เยอะใช่ไหมค่ะเออแล้วเวลาเล่นมันก็ต้องเล่นแบบแพทเทิร์นเทคนิคอะมันสวยค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยมันชูขึ้นมาแล้วชูขึ้นมาแล้วตังหมดเนี่ยมันก็แปลกเราก็ต้องไปอ่ะค่ะเออก็อย่างเคนเนี่ยมันต้องวิ่งเลยอ๋อสไตล์ของมันต้องวิ่งเลยแล้วก็เทคนิคมันคอนเฟิร์มหมดแล้วใช่ไหมมันต้องวิ่งแบบไม่ธรรมดาด้วยแหละถ้าพวกนี้มันเกิดไม่ขึ้นไม่วิ่งคือถ้าเราซื้อมาแล้วมันก็จบถ้าเราไปซื้อพวกนี้มันอาจจะวิ่งแบบไม่ธรรมดาใช่ไหมค่ะพี่เออวิ่งมันไม่ธรรมดาแล้วเราไปซื้อเนี่ยมันอาจจะติดบนอีกติดอีกอ๋อโอเคค่ะได้เลยค่ะพี่นิพนธ์ขาขอบคุณนะเดี๋ยวจับกลับนี้ PTA ปี64ฟื้นไหวไหมปี63งบแย่ขาดทุน 1,900 ไอ้ตอนขาดทุน 1,900 เดี๋ยวให้ซื้อนะค่ะแต่ตอนที่มันกำไรแล้วให้ขายเนี่ยคุณคอมโบดิตี้เป็นแบบนี้ทุกตัวค่ะทุกตัวนะกำไรแล้วให้ขายเนี่ยยิ่งกำไรเยอะจะขายหุ้นออกไปเยอะๆเลยนะค่ะถ้ามันเริ่มขาดทุนก็ให้ซื้อนะซื้อตอนมัน PE สูงๆอ่ะอันนี้ไม่มี PE เลยนะนี่ให้ซื้อมันเริ่มกลับมามี PE เมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องระวังเนี่ยโอ้โหมันจะจบเพราะมันไม่ได้ขึ้นตามกำไรขาดทุนของมันนะค่ะมันขึ้นตามค่าระวังเรือนะค่ะพี่ประมาณนี้โอเคครับได้เลยขอบคุณพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคุณนิพนธ์อาจจะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่